ปั่นสีนะคะจากเพจ SP เซปั่นค่ะวันนี้นะคะปั่นก็จะมาเมามอยนะคะก็รีวิวเกี่ยวกับเรื่องคุชชั่นนะคะซึ่งตัวปั่นเองเนี่ยนะคะได้ลองมาหลายแบรนด์มากเลยนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็คือคุชชั่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ฮิตมากนะคะก็คือมันจะเป็นเทรนที่เครื่องสำอางเป็นแบรนด์จากเกาหลีอะไรนะคะที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันนะคะซึ่งคุชชั่นที่มาจากเกาหลีนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเพื่อผิวฉ่ำน้ำผิวดิวอี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเขาทำมาเหมาะสำหรับประเทศเขาไงบ้านเขามันหนาวนะขอโทษนะคะบ้านไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยร้อนนะคะแล้วก็คุชชั่นสำหรับแบบว่าอะไรที่ทำให้ผิวดิวอี้หรือว่าผิวฉ่ำน้ำนะคะก็คือส่วนมากจะรอดเฉพาะตอนเช้านะคะตอนบ่ายเนี่ยก็คือจะแบบรู้สึกเยินนะคะแล้วก็รู้สึกเละแล้วนะคะซึ่งมันก็จะลองมาหลายแบรนด์มากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือคุชชั่นเนี่ยกระแสแรงมากนะคะหลายแบรนด์เนี่ยก็ทำออกมานะคะซึ่งล่าสุดนะคะปั่นเพิ่งได้ตัวL'Oréal มานะคะก็คือจะเป็นL'Oréal True Matte Cushion นะคะตัวนี้นะมันจะมี3เบอร์นะคะก็คือเบอร์ N1 นะคะ G1 G3 นะคะสำหรับบ้านในบันเทสแล้วนะคะมันใช้เบอร์ G1 นะคะตัวนี้นะคะเขาเคลมว่า L'Oréal True Matte Cushion นะคะมี SPF 33นะคะ PA บวกบวกบวกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะเป็นรองพื้นในรูปแบบคุชชั่นนะคะเพื่อผิวสวยดูเป็นธรรมชาตินะคะผิวดูอิ่มน้ำนะคะดูมีมิติแล้วก็ปกปิด3ระดับนะคะก็คือแบบว่าสามารถแถบๆนะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าปกปิดค่อนข้างสูงนะคะซึ่งมันลองใช้แล้วนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ยโอเคชอบเลยนะคะดีงามนะคะก็ยังไงนะคะมันดีตรงไหนนะคะแล้วก็มันจะแถบปกปิดนะคะหรือว่าจะดีงามยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่หน้าสดเลยนะคะปั่นก็ต้องใช้ตัว L'Oréal True Matte Cushion เนี่ยนะคะก็ค่อยๆใช้นะคะแล้วก็แท็บไปที่หน้านะคะซีกหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างนะคะความชัดเจนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสว่างกับผิวปั่นนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยนะคะปกปิดได้เรียบเนียนเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวปั่นเนี่ยดูสว่างนะคะกระจ่างใสเด้งขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเห็นชัดเลยนะคะระหว่างข้างที่ใช้กับไม่ใช้ค่ะแล้วปั่นก็จะลงอีกข้างนึงนะคะก็ใช้ง่ายค่ะแถบๆไม่กี่ทีนะคะก็ปกปิดแล้วนะคะแล้วปั่นก็จะแถบซ้ำๆนะคะในจุดที่ปั่นเป็นจุดด่างดำนะคะตรงไหนที่เป็นจุดด่างดำหนักๆนะคะก็ใช้นิ้วช่วยเล็กน้อยค่ะก็ขีดเกลี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจุดด่างดำนะคะกับกระเนี่ยหายไปแล้วค่ะปกปิดได้ดีงามนะคะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะปั่นก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะตบเบาๆอีกครั้งนึงค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งผสมรองพื้นเลยค่ะตัวนี้ดีงามมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่ปั่นอัดคลิปเนี่ยตอนนี้บ่าย3แล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ปั่นใช้คุชชั่นในคลิปนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็คือปั่นอัดตอน8โมงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปั่นยังไม่ได้ซับมันอะไรเลยนะคะก็คือจะเห็นว่า L'Oréal True Matte Cushion นะคะที่ปั่นลองเมื่อกี้เนี่ยคือแบบเนี่ยนะคะคุมมันดีนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยนะคะปกปิดดีนะคะอันที่3เนี่ยก็คือว่ามีความอยู่ทนนะคะก็คล้ายๆกับรองพื้นแต่ว่ามาในรูปแบบคุชชั่นนะคะก็สำหรับปั่นนะคะก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่เนื้อดีอันนึงนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองคุชชั่นเนี่ยที่แบบว่ามีความแมทนะคะแล้วก็ปกปิดเนี่ยก็แนะนำนะคะตัวนี้นะคะ L'Oréal True Matte Cushion ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับปั่นใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้มันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ